สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสวนาภาษาวิทย์นะครับพบกันทีไรเนี่ยก็มั่นใจได้ทันทีนะครับว่าผมจะนำสาระความรู้ดีๆนะครับจากเวทีการเสวนานะครับของนักวิจัยที่น่าสนใจนะครับทั่วประเทศเลยนะครับมาเสิร์ฟส่งตรงถึงหน้าจอคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนครับรายการในวันนี้นะครับผมจะนำท่านผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักกับแร่ธาตุที่สำคัญตัวนึงครับก็คือแคลเซียมนั่นเองนะครับซึ่งแคลเซียมที่ว่านี้นะครับนอกจากจะสำคัญต่อในเรื่องของกระดูกแล้วเนี่ยนะครับยังสำคัญไปถึงในการควบคุมกลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนับว่ามีประโยชน์รอบด้านเลยใช่ไหมครับนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะครับตัวแคลเซียมที่ว่าเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้เองนะครับในร่างกายเรานะครับจำเป็นที่จะต้องได้รับจากแหล่งอาหารต่างๆนะครับวันนี้ก็อีกเช่นกันเราจะมาดูว่าแหล่งอาหารใดบ้างนะครับที่เป็นแหล่งสำคัญของแคลเซียมที่ว่านี้ครับนอกเหนือไปจากนั้นถ้าคุณผู้ชมเป็นคนนึงนะครับที่รับผลิตภัณฑ์นะครับสำเร็จรูปที่เป็นแคลเซียมเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาวิจัยเนี่ยเจ้าแคลเซียมเนี่ยไม่ใช่ดูดซึมกันได้ง่ายๆยังมีปัจจัยในเรื่องของฮอร์โมนหรือว่ากลไกทางร่างกายบางอย่างนะครับที่ทำให้บางคนเนี่ยดูดซึมได้ดีบางคนดูดซึมได้ไม่ดีจะใช้ประโยชน์ของแคลเซียมได้เต็มที่ได้อย่างไรนะครับวันนี้ในรายการของเรามีคำตอบครับเดี๋ยวไปพบกับคำตอบเหล่านั้นได้เลยครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็จะมีการทำสำรวจอยู่เป็นประจำนะครับว่าคนไทยเนี่ยควรจะรับประทานแคลเซียมวันหนึ่งสักประมาณเท่าไหร่นะครับตัวเลขของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกับของต่างประเทศของต่างประเทศมากนะฮะปกติเนี่ย เราอยากจะให้คนไทยที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยรับประทานแคลเซียมสักวันละ800มิลลิกรัมถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับถามว่า 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยมันมากขนาดไหนนะฮะ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยเท่ากับนมประมาณ3แก้วครึ่งนะครับทีถ้าเกิดเราเหมารวมๆว่าอาหารอื่นก็คงมีแคลเซียมปะปนอยู่บ้างมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คงต้องทานประมาณวันละ3แก้วต่อวันนะครับจริงๆตั้งแต่ผมใช้สไลด์นี้มาเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ 1% ของประชากรมั้งครับที่รับประทานแคลเซียมจากน้ำนมนะครับจากนมสดเนี่ยนะครับถึง3แก้วต่อวันนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะ culture ของเรานะฮะที่เราไม่ได้รับประทานนมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหลักนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในคนเอเชียเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในย่านเนี้ยนะครับย่านทรอปิคอลเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องการประทานนมด้วยเนื่องจากว่าการย่อยนมโดยต้องใช้เอนไซม์พิเศษที่อยู่ในลำไส้ก็คือเอนไซม์แลคเตสนะครับและเอนไซม์แลคเตสเนี่ยมีเอ็กเพรสชันหรือมีการแสดงออกเนี่ยลดลงตามอายุนะครับในคนไทยเนี่ยหลังอายุ15เป็นต้นไปเนี่ยแลคเตสเนี่ยจะทำงานน้อยมากนะครับแล้วยิ่งถ้าเราไม่ค่อยได้ดื่มนมไม่ได้รับประทานอาหารที่มีนมเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะครับแลคเตสก็ยิ่งทำงานน้อยลงไปกันใหญ่นะฮะฉะนั้นถ้าใครดื่มนม3แก้วต่อวันจริงๆเนี่ยนะครับเริ่มสตาร์ทวันนี้เลยนะครับพรุ่งนี้ท่านท้องเสียนะครับฉะนั้นเนี่ยซอสของแคลเซียมหลักซึ่งก็คือนมเนี่ยเกือบจะปฏิบัติได้ยากสำหรับคนไทยนะครับนอกจากว่าเราจะได้ปลูกฝังลูกหลานของเราจริงๆว่าเราควรจะรับประทานนมประมาณวันละ 3-4 แก้วต่อวันตั้งแต่ยังเล็กนะครับคือจะต้องทานกระตุ้นเอนไซม์ตลอดถึงจะได้ผลนะครับทีนี้ถามว่าก่อนจะไปถึงเรื่องของการรับประทานแคลเซียมเสริมเนี่ยผมก็อยากจะขอทบทวนเรื่องสมดุลแคลเซียมในร่างกายซะเล็กน้อยนะฮะสมดุลแคลเซียมตามที่อาจารย์ณฐิตทิพย์ได้พูดไปเนี่ยเราก็จะมี3ออร์แกนหลักใช่ไหมครับในการควบคุมก็คือทางเดินอาหารนะครับกระดูกแล้วก็ไตนะฮะทางเดียวที่เราจะได้แคลเซียมเข้าสู่ร่างกายนะครับก็คือทางเดินอาหารเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราดูด้อยกับปลาเล็กน้อยนะครับปลาเนี้ยก็จะสามารถดูดซึมทางเหงือกได้ด้วยนะครับของเราไม่มีเหงือกฉะนั้นก็เราก็ต้องรับประทานเข้าไปนะฮะเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับแคลเซียมเนี่ยประมาณ 99% เนี่ยสะสมอยู่ในกระดูกนะฮะกระดูกเนี่ยก็จะเหมือนกับธนาคารแคลเซียมของเรานะครับคือนอกจากที่แคลเซียมจะเป็นโครงสร้างที่ทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วเนี่ยเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้แคลเซียมเนี่ยเช่นเวลาตั้งท้องให้นมหรือเวลาที่เรามีกระดูกหักแล้วเราต้องซ่อมกระดูกเนี่ยนะครับเราก็จะถอนแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกจากส่วนอื่นเนี่ยนะครับมาใช้นะฮะฉะนั้นในช่วงที่เราตั้งท้องเนี่ยนะครับหรือว่าให้นมบุตรเนี่ยนะครับแคลเซียมก็จะเริ่มหลุดออกมาจากกระดูกนะครับเพื่อที่จะไปใช้สร้างน้ำนมบ้างนะครับหรือออกมาเพื่อที่จะส่งไปทำให้มีการเจริญเติบโตกระดูกของลูกในท้องบ้างทำนองนี้นะครับ
งั้นดูสรุปก็คือว่าแหล่งของแคลเซียมหลักๆสำหรับร่างกายของเราเนี่ยนะครับก็คือกระดูกนะครับแล้วก็แคลเซียมที่เราได้จากอาหารนะฮะทีนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นว่าแคลเซียมจากอาหารเนี่ยมีอยู่ไม่มากนะครับก็เราคงจะต้องเลือกรับประทานให้เหมาะสมซึ่งเดี๋ยวผมจะมีในสไลด์สุดท้ายว่าเราควรรับประทานอะไรที่จะช่วยให้เราได้รับแคลเซียมเนี่ยอย่างเต็มที่ที่สุดที่เราทำได้นะครับทีนี้อันนึงที่ผมจะต้องเน้นก่อนเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเรื่องของการรับประทานแคลเซียมก็คือว่าการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยจะได้ผลน้อยมากนะครับถ้าไม่มีฮอร์โมนช่วยนะครับฮอร์โมนอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นวิตามินดีอย่างที่ท่านอาจารย์บุญส่งพูดก็ตามนะครับหรือจะเป็นโปรแลคตินนะครับเป็นใครก็ต้องสนใจดูแลสุขภาพจริงไหมครับแต่ว่าจากข้อมูลนะครับจะให้รับประทานนม3แก้วต่อวันเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆท่านถ้างั้นช่วงหน้าอย่าเพิ่งพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะมีคำตอบมาให้ว่านอกจากการดื่มนมแบบนี้นะครับวันละ3แก้วแล้วเนี่ยเรายังมีทางเลือกอื่นๆใดๆอีกบ้างแต่ตอนนี้ขอตัวดูแลสุขภาพก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้า